ระบบการชาร์จแบตเตอรี่นะครับผ่านพอร์ต USB Type C นะครับที่เขาเรียกกันว่า USB PD หรือว่า Power Delivery เนี่ยตอนนี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับนอกจากบรรดาสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วเนี่ยอุปกรณ์อย่างพวกโน้ตบุ๊กต่างๆเนี่ยก็รองรับกันแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของหัวชาร์จ USB PD กันว่ามันมีกี่แบบและแบบที่มีหลายๆพอร์ตนี่อ่านค่ายังไงนะครับ okay. โดยเราจะมีนะครับตัวของ Octave Extreme Port P108 Plus นะครับมาทดสอบให้ดูด้วยเพราะว่าเจ้านี้เป็นหัวชาร์จที่สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดนะครับผ่าน USB PD ถึง100วัตต์เลยทีเดียวครับสำหรับการเลือกซื้อหัวชาร์จตอนนี้นะครับผมก็จะดูเรื่องของกำลังไฟในการจ่ายครับที่เป็น USB PD ใช่ไหมครับอาจจะมีตัวเล็กหน่อยอ่ะ20วัตต์บ้าง40วัตต์บ้าง65วัตต์จนมาถึงระดับที่เกิน100วัตต์ขึ้นไปนะครับผมอย่างตัวของ Octave Extreme Port P108 Plus เนี่ยก็สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดครับ100วัตต์แล้วก็มีกำลังไฟของทั้งตัวหัวชาร์จเนี่ยถึง150วัตต์เลยอ้าวงงไหมล่ะมึนนะดิตะกี้บอก100วัตต์ทำไมกำลังไฟมัน150วัตต์สูงสุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการจะไปเลือกซื้ออุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันต้องอ่านค่าแล้วก็สังเกตยังไงจะได้ไม่ซื้อผิดนะครับ yeah. สำหรับตัวของ Octave Extreme Port P108 Plus ครับตัวนี้ภายในกล่องเขาก็จะมีหัวชาร์จนะครับอันบิ๊กเบิ้มแบบนี้เลยเพราะว่ากำลังจ่ายไฟมันสูงนะครับ100วัตต์สูงสุด1เครื่องแล้วก็กำลังไฟจากตัวหัวชาร์จนี่คือ150วัตต์นะครับพร้อมกับสายไฟมาให้1เส้นนะครับผมต่อจากตัว Octave ออกไปนี่แหละ okay. สำหรับพอร์ตที่มันให้มานะครับก็จะมีพอร์ตที่เป็น USB PD นะครับทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันนะที่เป็น Type C กับ Type C นะครับด้านล่างก็จะเป็นพอร์ต Type A อีก2ตัวนะครับที่รองรับการจ่ายไฟอีกรูปแบบนึงวิธีการสังเกตนะครับเช็คอย่างแรกก็คือที่ตัวกล่องก่อนเลยนะครับว่าจ่ายไฟสูงสุดเท่าไหร่นี่นะครับก็จะมีตัวเลขบอกมาแบบนี้ PD PPS นะครับ100วัตต์ maximum ก็คือสามารถจ่ายไฟได้สูงสุด100วัตต์นะครับ Whoa. แล้วก็มีนะครับ2 PD port นะครับผมส่วน QC 3.0 นี่คือรองรับมาตรฐานการชาร์จแบบ Quick Charge 3.0 ของทางQualcommนั่นเองนะครับซึ่งตัวเลขหน้ากล่องครับต้องเช็คให้ดีว่าเขาพูดถึงเรื่องของการจ่ายไฟสูงสุดต่อ1อุปกรณ์หรือเปล่าหรือเป็นการจ่ายไฟสูงสุดของตัวหัวชาร์จนะครับ okay. เพราะผมเคยเจอว่าบางกล่องเนี่ยก็จะมีการระบุว่าจ่ายไฟสูงสุด65วัตต์แต่ถ้าเกิดไปสังเกตดีๆแล้วมันจะมีตัวเลขที่บอกว่ากำลังไฟของตัวหม้อแปลงอันนั้นน่ะ65วัตต์แต่ถ้าเกิดจ่ายพอร์ตเดียวเนี่ยอาจจะได้แค่ประมาณ20หรือ40วัตต์เท่านั้นซึ่งวิธีการเช็คครับก็ต้องดูที่ตัวเลขนะครับที่อาจจะระบุอยู่ด้านหลังกล่องหรือว่าที่ตัวของหัวชาร์จหรือว่าหม้อแปลงก็ได้นะครับอย่างเช่นของตัว Octave Extreme Port ตัวนี้ครับก็ระบุไว้ชัดเจนตรงนี้เลยนะครับนี่ครับ USB C Power Delivery นะครับ PD ทั้งพอร์ต1และ2เนี่ยสามารถจ่ายไฟได้ที่กระแส5โวลต์ถึง20โวลต์นะครับที่3แอมป์นะครับแล้วก็สูงสุดคือ20โวลต์5แอมป์ maximum คือกำลังไฟสูงสุดครับ100วัตต์บรรทัดถัดมาก็จะเป็น USB C PPS นะครับผมตรงนี้ก็เอาพุทที่ 3.3 V ถึง 20 V แล้วก็ maximum ที่5แอมป์เหมือนกันก็สูงสุด100วัตต์นะครับส่วนพอร์ตที่เป็น USB A ด้านล่างนะครับผมก็จะบอกว่ารองรับ QC 3.0 Quick Charge นะครับก็สูงสุดคือ 3.6 ถึง 6V ที่ 3A นะครับ6 38ก็18วัตต์ถูกไหมแล้วก็มีมาตรฐานอื่นเช่น 6V 9V 2A 9V 12V ที่ 1.5A นะครับก็คือมีกำลังไฟบอกอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าถ้ามีการใช้ USB C พร้อมกัน2พอร์ตเนี่ยจะสูงสุดที่60วัตต์นั่นก็หมายความว่าเวลาเราดูข้อมูลพวกนี้นะครับก็ต้องเช็คว่าถ้าเกิดเสียบใช้งาน1พอร์ตมันจ่ายไฟเท่าไหร่2พอร์ตมีการหารกำลังไฟออกไปไหมนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยตัวเลขที่ตัวหม้อแปลงเนี่ยเราสังเกตยากแหละเพราะว่าต้องแกะออกมาดูก่อนเราจะไม่ให้แกะนะครับแต่ด้านหลังกล่องเนี่ยก็จะมีระบุไว้อยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยเขาก็จะบูมมาให้เลยนะครับว่าเวลาใช้งาน1พอร์ตเนี่ยจะจ่ายไฟสูงสุดเท่าไหร่ถ้ามีการแชร์ไฟกันคือเสียบใช้งานหลายพอร์ตเนี่ยกำลังไฟจะถูกหารลงไปเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าที่ตัวของ Octave ครับ P108 Plus ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเสียบพอร์ต USB C 1เส้นก็จ่ายไฟได้สูงสุดก็คือ100วัตต์นะครับก็คือเป็น 20V 5A นั่นเองแต่ถ้าเกิดมีการแชร์โหลดกันเสียบทั้ง USB C เสียบทั้งส่วนของพอร์ต USB A ไปด้วยนะครับกำลังไฟสูงสุดของเจ้า Octave เนี่ยก็จะ maximum ที่150วัตต์ตามที่เขาระบุไว้ด้านหลังกล่องนี่แหละแล้ว150นี่มาจากไหนก็คืออ่ะพอเสียบ2พอร์ตใช่ไหม60วัตต์60วัตต์เป็น120วัตต์ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็มาบวกกับพอร์ต QC 3อีก2ตัวใช่ไหมอั
อันนี้ก็จ่ายไฟอีกพอร์ตละประมาณ18วัตต์ก็รวมกันก็ประมาณ150วัตต์นั่นเองครับซึ่งนอกจากตัวของหัวชาร์จแล้วครับอีกอย่างนึงที่ต้องดูกันดีๆก็คือเรื่องของสายชาร์จนะครับเพราะว่าถ้าเกิดต้องการใช้สายชาร์จพวก USB Type C นะครับแล้วจ่ายไฟ PD ได้แรงเนี่ยมันต้องรองรับไฟอย่างน้อย5แอมป์ okay. ยกตัวอย่างเช่นสาย USB Type C ทั่วไปนะครับอาจจะรองรับการจ่ายไฟแค่2แอมป์หรือ3แอมป์เท่านั้นทำให้กำลังไฟสูงสุดเนี่ยมันไม่ถึง100วัตต์นะครับถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการชาร์จไฟพลังสูงได้แบบ65วัตต์หรือ100วัตต์ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องไปเลือกสายที่รองรับการจ่ายไฟระดับ5แอมป์ด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้เรามีพอดีนะครับตัวของ Octave นะครับเขาบอกว่าเป็น SuperVOOC Series นะครับแล้วก็รองรับการจ่ายไฟสูงสุดเนี่ย SuperVOOC 50วัตต์ 10V5A หรือตัวนี้ก็จะเป็นหัวแบบ SuperCharge นะครับรับ 5 แอมป์เหมือนกัน wow. วิธีการดูสายก็เหมือนกับตอนที่เราเลือกซื้อตัวหัวชาร์จนี่แหละก็คือเช็คดีๆก่อนว่ามันรับไฟสูงสุดเท่าไหร่นะครับบางที่เขาจะบอกไปเลยว่าสูงสุด100วัตต์ครับหรือบางที่ก็จะบอกว่ารับไฟได้5แอมป์นะซึ่งอันนี้ต้องเช็คข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่บนตัวกล่องนี่แหละว่ามันรองรับมาตรฐานการชาร์จแบบไหนบ้างนะครับ okay. อย่างตัวนี้เขาบอกว่าสูงสุดSuperVOOC 50วัตต์ 10V5A มีตัวแฟลชชาร์จ 4.0 30วัตต์ก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะสูงสุดที่40วัตต์ลองเช็คตัวเลขและมาตรฐานของสายก่อนว่ามันรองรับกำลังไฟมากน้อยแค่ไหนค่อยเลือกซื้อมาใช้งานกันไม่ใช่ถึงเวลาพอมาลองเสียบแล้วไหนบอกหัวชาร์จมันชาร์จแรงไง100วัตต์65วัตต์ได้พอถึงเวลาเสียบปั๊บได้20วัตต์ซึ่งปัญหานั้นเกิดจากอะไรไม่ใช่หัวชาร์จครับแต่เป็นที่สายที่เราเอามาใช้งานนั่นเองนะครับคู่นี้ก็จะเป็นมาตรฐานการชาร์จเร็วนะครับของค่ายอื่นๆใช่ไหมยังไม่ใช่ USB PD 100% นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นมาตรฐานของ USB Power Delivery แล้วเนี่ยมันจะเป็นสายที่เป็น Type C ทั้ง2ฝั่งนะครับอย่างเช่น2เส้นนี้นะครับผมไอ้กล่องสีแดงเนี่ยก็60วัตต์นะครับคือมันรับไฟ5แอมป์เหมือนกันแหละแต่ว่าไฟสูงสุดที่สายจะรับได้เนี่ยคือ60วัตต์นะครับแต่ว่าตัวกล่องนี้นะครับสีน้ำเงินน้ำเงินม่วงๆเนี่ยมันคือสูงสุดที่100วัตต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ที่รับไฟ100วัตต์ครับก็เลือกใช้สายตัวนี้ครับในการชาร์จส่วนมากเป็นพวกโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ต่างๆครับที่จะรับไฟแรงขนาดนี้นะครับถ้าเกิดเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ย USB PD ก็ไม่น่าจะเกินประมาณ20กว่าวัตต์45วัตต์ประมาณนี้เดี๋ยวนี้จะมาทดสอบกันดูนะครับว่าเจ้า Octave นะครับ Extreme Port P108 Plus ตัวนี้เนี่ยมันจะจ่ายไฟให้Surface Book 3ผมเนี่ยได้กำลังไฟเท่าไหร่กันโดยจะทดสอบกับ2สาย2เส้นนี่แหละว่า60วัตต์อ่านค่าออกมาแล้วไฟเท่าไหร่แล้วก็ตัว100วัตต์เนี่ยอ่านค่าออกมาไฟเข้าเท่าไหร่นะครับมาเนี่ยครับแล้วก็เสียบสายเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีไฟขึ้นมาแสดงสัญลักษณ์ว่าตอนนี้ไฟเข้ามาที่ตัวหัวชาร์จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันทีละเส้นเลยดีกว่านะครับโอเคเริ่มกันที่เส้นตัว60วัตต์ก่อนนะครับว่าไฟจะเข้าเท่าไหร่นะความแตกต่างก็คือสายที่เป็น USB PD นะครับมันก็จะมีความหนาเพราะว่าต้องรับกระแสไฟแรงกว่าปกตินะครับนี่อันนี้เขาสายมาโอเคเลยนะมีหัวทงหัวทองให้ด้วยเสียบ1พอนะครับเพื่อจะรับไฟสูงสุดเนี่ยครับเสียบเรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวอ่านค่ากระแสไฟนะครับก็มาเสียบตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็เสียบเข้าที่ Surface Book นะครับแล้วก็มาดูตัวเลขกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นว่า 19.4 โวลต์ 2.86 แอมป์นะครับก็คือจับคูณกันนะครับก็20โวลต์คูณ3แอมป์ก็ประมาณ60วัตต์ตามมาตรฐานของสายนั่นเองเรียบร้อยนะครับสำหรับสาย60วัตต์นะครับผมเดี๋ยวมาลองอีกสายนึงที่บอก100วัตต์จะมีความแตกต่างกันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอาสายวางไว้ตรงนี้ก่อนนะอันนี้100วัตต์ครับเดี๋ยวลองเช็คดูว่าโอ้หนาพอกันมั้ยคือความหนาพอกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวสาย100วัตต์นั้นมีความแข็งอยู่ข้างในมากกว่านะครับอ่ะมาลองเทสกันดูว่าไฟจะเป็นยังไงนะครับพอร์ตเดิมปึ๊บนะครับแล้วก็มาลองเสียบตรงนี้ครับนี่ครับตัวเลขก็จะขึ้นมานะครับ19โวลต์4แอมป์กว่านะครับแล้วก็รวมๆก็ประมาณ100วัตต์ครับตะกี้มี 4.5 ด้วยนะคือประมาณ90วัตต์100วัตต์ครับผมซึ่งถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยตัวเลขมันลดลงเรื่อยๆนั่นก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเซฟตี้แล้วก็ระบบการชาร์จนั่นเองนะครับคือปกติแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ชาร์จ100วัตต์ตลอดเวลานะครับแต่ต้องดูว่ากำลังไฟตอนนั้นเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าไฟเริ่มเยอะเนี่ยการจ่ายไฟก็จะลดลงมานะครับถ้าเกิดว่าแบตมันเหลือน้อยอาจจะประมาณ 10-20% เนี่ยระบบการชาร์จก็จะอัดไฟที่แรงกว่านี้คือจะเต็ม100วัตต์ในช่วงนั้น
แต่ถ้าเกิดตอนนั้นแบตเตอรี่ของตัวเครื่องเนี่ยอาจจะประมาณ 50-60% นะครับมันก็จะจ่ายไฟน้อยลงครับเป็นระบบเซฟตี้หรือป้องกันเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะครับจากตอนแรกที่วิ่งอยู่ประมาณ 90-100 วัตต์ครับตอนนี้พอมันเช็คไฟจากตัวโน้ตบุ๊กผมแล้วเนี่ยก็ลดกำลังไฟลงมาหรือประมาณที่60วัตต์ครับโอเคก็เห็นนะครับว่าความแตกต่างของสายชาร์จก็มีผลถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนจะเลือกซื้อก็ต้องเช็คดีๆก่อนครับว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยรองรับไฟมากน้อยแค่ไหนและสายที่เราใช้งานครับกับหัวชาร์จเนี่ยมันสามารถจ่ายไฟได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าไม่ใช่ว่าซื้อหัวชาร์จมาใช้สายชาร์จเดิมหวังว่าจะจ่ายไฟได้เต็มที่ขึ้นอันนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนสายชาร์จด้วยนะอีกเรื่องนึงก็คือโทรศัพท์อันนี้ผมเจอหลายคนคอมเมนต์กันเข้ามาครับแล้วก็เวลาเขาไปซื้อของเนี่ยก็ชอบไปเม้นกันว่าไอ้กดซื้อไปแล้วทำไมมันชาร์จไม่เร็วขึ้นหรือบางคนก็คิดว่าถ้าเกิดเราซื้อหัวชาร์จที่มันจ่ายไฟแรงขึ้นเนี่ยมือถือเราก็สามารถได้รับไฟที่เร็วขึ้นชาร์จเต็มเร็วขึ้นด้วยซึ่งนี่เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะว่าระบบเซฟตี้บนสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็จะมีระบุอยู่แล้วว่ารับไฟได้ไม่เกินเท่าไหร่อย่างบางคนบอกว่ามือถือเนี่ยรับไฟสูงสุดอาจจะ18วัตต์หรือ20วัตต์นะครับไปซื้อหัวชาร์จ45วัตต์65วัตต์มาหวังว่ามันจะชาร์จเร็วขึ้นอันนี้ไม่เร็วขึ้นครับชาร์จเร็วเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเผื่ออุปกรณ์อื่นเนี่ยอันนี้ไม่ผิดซื้อไปเลยนะครับเพราะว่าซื้อเผื่ออนาคตอะไรแบบนี้ อ๋อแล้วก็พวกสมาร์ทโฟนนะครับแบรนด์จีนอย่างพวก Oppo Vivo Huawei Xiaomi นะครับตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีระบบการชาร์จเร็วนะครับของตัวเองอาจจะเป็นพวก Super Wook Super Dart ของ Realme ใช่ไหมมีอะไรอีกอะแฟลชชาร์จหรือว่าพวก Ultra Fast Charge ของ Xiaomi พวกนี้นะครับคือถ้าเกิดใช้หัวหม้อแปลงของเขาอ่ะพร้อมกับสายมันก็จะจ่ายไฟตามนั้นแหละ wow. แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับเราสามารถใช้พวกหัว USB PD เนี่ยไปชาร์จแบตได้ก็จะเร็วเหมือนกันแต่จะไม่เร็วเท่ากำลังไฟสูงสุดที่ระบบชาร์จนั้นจะรองรับแต่เร็วกว่าการชาร์จทั่วไปแน่นอนซึ่งความสะดวกของหัวชาร์จครับอย่างเจ้า Octave Extreme Port P108 Plus เนี่ยก็จะเหมาะกับการทำงานหรือเป็น Workstation ครับสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จต่างๆได้พร้อมกันเรียกว่ามีหัวชาร์จตัวเดียวครับก็สามารถที่จะใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆครับบนโต๊ะเราเช่นสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กครับหรือว่าแท็บเล็ตก็ได้ซึ่งราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่ 1,890 บาทครับนอกจาก Octave Extreme Port P108 Plus ตัวนี้ครับทาง eGadget Thailand ก็มี gadget ต่างมากมายนะครับวางจำหน่ายกันทั้งหัวชาร์จสายชาร์จ USB Hub หรือว่าเมาส์ครับผมอันนี้ลองไปเลือกหากันดูได้ wow. อย่างเช่นด้านหน้าตรงนี้ครับก็จะเป็นหัวชาร์จแบบใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็น GaN หรือว่า Gallium Nitride นะครับจ่ายไฟ USB PD ได้วัตต์สูงมากๆแต่ว่าขนาดไม่ใหญ่ครับ wow. ตัวนี้68วัตต์ตัวนี้20วัตต์แล้วก็ตัวนี้40วัตต์นะครับใครสนใจสินค้าตัวไหนยังไงลองเช็คลิงก์เพิ่มเติมด้านล่างได้นะครับสามารถกดไปซื้อกันได้ yeah. ก็หวังว่าคลิปนี้น่าใช้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ USB PD นะครับหรือว่าการชาร์จผ่าน USB Power Delivery นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเลือกหัวชาร์จการอ่านพวกค่าต่างๆที่เขียนไว้ด้านหลังกล่องนะครับแล้วก็การเลือกสายชาร์จด้วยถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากรู้ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับผมที่ใต้คลิปเดี๋ยวเรามาช่วยตอบให้สำหรับนี้ผมพัชจากดอร์แซนก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ